เออเวรกรรมไกด์เราตามหาธนาคารแล้วมาฮอดมองมันแล้วนะคะอันนี้คือซุปเปอร์มาร์เก็ตซุปเปอร์มาร์เก็ตหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านหมดไปตั้งเมื่อวานแล้วใช่ไหมมีไหมไซรัตนาค่ะตามล่าหาธนาคารให้ EBB ไซส์พี่น้องเอ้ยธนาคารมาสี่เบิ่งดูมันเป็นยังไงกระปุกเป็นกระปุกค่ะแล้วไปใช้ยังไงคะจกจกท่าโหลดผสมน้ำบ่กระปุกเท่าไหร่คะอันเล็กอันใหญ่60ที่นี่เป็นคิดเปลี่ยนรสธนาคารอันนี้กุหลาบเออเอากุหลาบกับนี่แป้งโยคีก็มีนะเว้ยอันนี้เคยได้ยินเนี่ยแป้งน้ำแป้งโยคีอันนี้มึงก็ถามพี่เขาสิอันนี้กินอะไรลูกโอ้กินอะไรหนูนี่ๆเจ้าของอยู่นี่อันนี้คืออะไรกินอะไรคะอันไรลูกอ่านได้ไหมอ่ะทำไมมันมี2สีอันนึงมันเป็นกุหลาบแล้วอีกอันนึงมันเป็นอะไรคะอันนี้เป็นไม้อันนี้เป็นนั่นอ๋อออริจินอลเออแปลเองก็ได้วะนี่กุหลาบเอออันนี้ดั้งเดิมเอาดั้งเดิมมึงไม่ต้องเอาดัดแปลงถ้าใช้ดีพรุ่งนี้มาซื้อก่อนกลับนี่แปลงนะมองเลยะมองเลมองเลมองเลยะมองเลมองเลมองเลยะโคโลนนะอาเช่ไงโลชั่นโลชั่นบ้านมึงแป้งน้ำอาเช่เวลาที่เขาแต่งตัวแต่งหน้าแต่งพวกแต่งหน้าเวลาแต่งงงแต่งงานเขาจะมาทาให้มันนวลนี่แหละแป้งน้ำอาเช่เอามันรองพื้นบ้านเรานะเออนั่นแหละแป้งบ้านเรานี่แหละแป้งเมืองไทยนี่แหละแป้งอาเช่เนี่ยใช้ทาแบบตามแขนตามขาหลังจากแต่งตัวเจ้าทรงเจ้าสาวพวกนางงงนางนำเสร็จมันจะได้เนียนเวลาถ่ายรูปหมูป่าหมดตั้งเมื่อวานเหรอเอาไหมเออเอาอะไรอีกไหมน่ะมองเลมองเลมองเลยะอาเช่ก็เจอที่นี่นะคะเอาไหมเอาไหมที่อื่นไม่มีโอ้กูไม่เคยเห็นกูเดินอยู่เมืองไทยแท้ๆกูก็ยังไม่เห็นเลยลูกเอ้ยมองไปทาทาก็เขย่าเขย่าก็ทาพาไปแป้งน้ำนั่นแหละเออเหมือนรองพื้นสีมันกระจอกนวลๆถ้ามึงทาเยอะก็เหมือนผีหลอกถ้ามึงทาน้อยก็โอเคมีอะไรที่เป็นพม่าอีกตรงนี้คะไม่มีแล้วค่ะมีแต่ธนาคารถ้ามึงไม่เอาก็จะธนาคารนี่แหละเร็วๆรีบจ่ายเงินกูฮอนร้อนแน่ปีนี้เหงื่อได้ออกใกล้จะผอมแล้วลุงเดินอีก3 โลผอมแน่ไม่ผอมมากินเยอะอันขอทายได้ค่ะกระป๋องเงินนี่นะคะกดพ่อคนแม่กระป๋องเงินนะคะหีบเล็กหีบใหญ่จะเอาอันไหนล่ะคะดูนะคะนางมีกระป๋องเงินนะคะแต่นางไม่ได้ใส่นะคะนางใส่อันนี้นะคะนี่ค่ะมีทั้งแบบรุ่นถังและรุ่นหีบนะคะแต่นางใส่นี่ดูสินางใส่โชว์ด้วยนี่อันนี้เต็มนะจ๊ะนี่อันนี้ใกล้จะเต็มนะจ๊ะรู้หรือเปล่าว่าอันนี้คืออะไรใส่แบงค์สิคะไม่ใช่คิดเตียงเขาทำบุญเขามาใส่ที่นี่เหรอจริงเหรออย่าโกหกนะอันนี้พาสเตอร์ in the church can you speak English yes นี่คนนี้เป็นนักเทศนะจริงเหรอโกหกมึงอ่ะคนนี้เป็นนักเทศใช่ไหม you make in มาถามเด็กคนนี้เป็นลาบใช่ไหมคริสเตียจ่ายเงินแล้วเหรอลูกขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะพอดีวันนี้เอาขนมเอาของมาแจกเด็กๆแล้วก็เดี๋ยวจะนอนท้ายหมู่บ้านคืนนึงฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะนี่ถามน้องนี่ดิป้าเขาเป็นนักบวชนักบวชเหรอไม่ใช่นักบวชเขาเป็นนี่เขาเป็นพาสเตอร์ภาษาไทยแปลว่าผู้ปกครองที่จัดอย่ามั่วนะลุงถ่ายคลิปแล้วเนี่ยเหมือนในคลิปนี้เขาหลีซิสเตอร์เลยป่ะไม่ใช่มันคนละอย่างแต่ก็คล้ายๆแต่มันเป็นโปรเตสแตนต์คริสเนี่ยมีหลายแบ่งออกใช่ไหมมีแค่สองมีคริสตังกับคริสเตียนอันนี้คือคริสเตียนนี้อันนี้เป็นพาสเตอร์เป็นผู้ปกครองคริสผู้ปกครองคริสจักรแล้วก็เป็นคนที่ดูแลเป็นผู้นำสวดประมาณนั้นใช่ไหมอันนี้คือคริสจักรใช่เป็นผู้นำสวดเออนึกออกแล้วพี่น้องมันปึ๊กคอยกระไดคอยว่าตะคืดออกนี่นะคะคือโบสถ์นะคะหมู่บ้านป่าหมาเขาจะนับถือศาสนาคริสต์นะคะก็จะมีโบสถ์นะคะแล้วคุณป้าเจ้าของร้านก็จะเป็นผู้นำสวดนะคะก็อีกหนึ่งความรู้แหละความสนุกสนานนะคะอย่าคิดเองเป็นจริงเป็นจังเลยค่ะชีวิตเฮานอนลงไปแล้วจะสิตื่นขึ้นมาใดหรือบ่ใดเนาะค่ะกับพาพี่น้องมาเบิ่งมาเที่ยวเอาความเฮฮานะคะรักนะจุ๊บจุ๊บ